สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้ได้อยู่กับยาริสนะครับตัวนี้ก็เป็นปี15นะครับ15-16นะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไปเป็น AT เป็นอะไรนะฮะก็คันนี้ติดไปนะครับเป็นจอ Android นะครับพร้อมกล้องหลังแล้วก็มีกล้องบันทึกนะฮะตัวนี้จะเป็น X-Shot นะครับตัวใหม่จะเป็น E902 นะฮะ E902 นะฮะปกติมันจะเป็น E900 E901 นะฮะอันนี้ตัวใหม่นะครับพวกนี้ก็จะมีเลขจดตั้งถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านนี้เจอมาแล้วนะฮะก็คือไปขอส่วนลดไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องนะครับนำเข้ามาแบบไม่ถูกต้องนะครับเป็นพวกรุ่นอื่นนะฮะนี่ก็มาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงนะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกทีนะเป็นกล้องกระจกนะครับตัวนี้แบรนด์ X-Shot นะฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นจอ Android นะครับตัวนี้ M-Mac นะฮะ Android เต็มตัวเลยนะฮะ DVD USB Bluetooth ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เล่นไฟล์ผ่าน YouTube นะครับแล้วก็มีทีวีออนไลน์นะครับตัวนี้ทีวีออนไลน์นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะตัวนี้ก็เวอร์ชัน 5.1 นะครับจุกนะฮะครับ Google Mapแบบนี้นะฮะก็ทีวีออนไลน์ YouTube จุกนะครับค่อนข้างครบแล้วนะครับก็ติดกล้องหลังไปด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคเริ่มต้นนะครับจริงๆเรามีจอเวอร์ชัน6เวอร์ชัน7มาหมดแล้วนะทั้ง7ทั้ง10นิ้วนะครับก็ลองดูนะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับถ้าชื่นชอบงานแบบนี้นะครับ0882863189ครับสวัสดีครับ